พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ตื่นอำเภอท่าสองยางและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55อำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อตรวจเยี่ยมดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆของโรงเรียนบ้านแม่ตื่นโดยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายสราวุธไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการทหารตำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับโดยองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่ตื่นเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2อยู่ห่างไกลจากจังหวัดตาก225กิโลเมตรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง50นาทีเป็นโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในบางส่วนปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ตื่นเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และห้องเรียนสาขาแม่เวยศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักตั้งแต่ภาคเรียนที่1จนถึงเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาโรงเรียนประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนแฮนด์เป็นหลักโดยการแจกใบงานแบบฝึกหัดเอกสารความรู้และนัดให้นักเรียนมารับงานตรงจุดที่ครูได้จัดเตรียมไว้และปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสบค.ทำให้ไม่สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบอื่นได้เท่าที่ควรโอกาสนี้องคมนตรีได้รับมอบถังน้ำดื่มขนาด 25,000 ลิตรพร้อมการขนส่งและติดตั้งเก้าอี้จำนวน200ตัวและโทรทัศน์สมาร์ททีวีขนาด55นิ้วจำนวน4เครื่องจากสโมสรโรตารี่สำโรงขณะเดียวกันสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดได้สนับสนุนปั๊มสูบน้ำพร้อมการขนส่งและติดตั้งและโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน15ตัวเพื่อให้โรงเรียนบ้านแม่ตื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไปหลังจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากจังหวัดตากเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและติดตามผลความก้าวหน้าตามนโยบายการขับเคลื่อนของมูลนิธิรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการทหารตำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมสวนพลังงานและห้องซีโร่เวสต์ของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งโรงเรียนมีเอกลักษณ์คือส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพมีทักษะการดำรงชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน79คนและมีนักเรียนทั้งสิ้น904คนทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55ประกอบด้วยหอนอนนักเรียนถูกน้ำกัดเซาะคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและห้องสมุดขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์จำเป็นขณะที่องคมนตรีได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเน้นเรื่องผลการศึกษาให้จัดหาสถานที่ทำการบ้านก่อนนอนแก่นักเรียนให้นักเรียนได้เขียนบันทึกภาพความดีแบบย่อและเน้นเรื่องสุขภาวะให้สะอาดถูกสุขลักษณะด้วย